สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอัลเทอร์ทีฟกันอีกครั้งในวันนี้ยังอยู่สกู๊ปก็อดซิลล่า -1 กันนะครับก็เวลาผ่านไปทุกวันเนี่ยมันมักจะมีสกู๊ปหรือมีแบบประเด็นอะไรที่มันน่าพูดถึงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับหรือว่ามันโคตรจะแบบเป็นกระแสเนาะก็ต้องพูดถึงนะครับก็อดซิลล่า -1 เนี่ยอยากจะรู้กันว่าในต่างประเทศนอกจากญี่ปุ่นเนี่ยในอเมริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบหนังนี้มากๆนะครับอย่างประเทศโทเมโต้เนี่ยก็ให้98%เนี่ยทั้งจากฝั่งทั้งนักวิจารณ์และฝั่งคนดูนะครับแล้วก็มายอมมาที่ไทยสักทีจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้วันที่1นะครับแล้วแน่นอนว่าผมเองเนี่ยก็รอว่าคนไทยเนี่ยจะมีปฏิกิริยาไงกับหนังเรื่องนี้นะครับเพราะผมคิดว่าผลตอบรับเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าชินก็อดซิลล่าเพราะชินก็อดซิลล่ามันดูค่อนจะแนวหนังอ่ะมันดูเฉพาะกลุ่มเกินไปนะครับในขณะที่ -1 เนี่ยมันเป็นหนังดราม่าแอคชั่นและนั้นมันน่าจะเข้าถึงคนได้มากกว่านะครับซึ่งถ้าที่ผมดูมาเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ80%เนี่ยก็ชื่นชอบก็อดซิลล่า -1 มากๆนะครับซึ่งผมก็โล่งใจหน่อยมีคนชอบเหมือนกันแต่ผมก็สงสัยว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยมีผลอะไรที่จะไม่ชอบหนังอันนี้นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปว่ามันมีคนเหมือนไปติดหนังอันนี้ว่าไอ้ก็อดซิลล่าวะเนี่ยทำไมมันเดินช้าจังนะครับก็ไปดูในคลิปเก่าเนาะแล้วบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบโทนหนังแนวดราม่าอยู่แล้วคือชอบกับอุ่นหนังเอามาเทิงเนาะและปกติก็อดซิลล่าที่ผ่านมามันก็ไม่อยากให้ดูออกมาเทิงมาตลอดไงโดยเฉพาะกับใครก็ตามเนี่ยที่เหมือนคุ้นเคยกับหนัง Monsterverse มาตลอดนะครับแล้วก็เจอคอมเมนต์อีกกลุ่มนึงนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับไม่ใช่แค่คนดูทั่วไปนะนักวิจารณ์บางคนเองก็พูดถึงเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบการแสดงของคนญี่ปุ่นหรือแบบรูปแบบการแสดงของแบบหนังญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับซึ่งทำให้ผมเนี่ยเกิดจุดประเด็นขึ้นมาว่าต่อให้หนังก็อดซิลล่าญี่ปุ่นเนี่ยหรืออย่าง -1 เนี่ยต่อให้หนังมันดีเลิศประเสริฐศรียังไงเนี่ยตราบใดที่มันเป็นหนังญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยังเป็นหนังเฉพาะกลุ่มสำหรับคนไทยอยู่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาขยายรายละเอียดกันจากที่ผมดูในคอมเมนต์หลายคนเนี่ยหลายคนจะติตรงการแสดงของญี่ปุ่นที่มันดูล้นไปหน่อยนะครับที่แบบมันต้องแหกปากวายๆหรือมีความเป็นอนิเมะไปหน่อยซึ่งอนิเมะเนอะแม้อนิเมะญี่ปุ่นนะครับที่แบบทำเสียงแบบวายๆทำสีหน้าแบบค่อนข้างแสดงสีหน้ามากกว่าสมควรนะครับจนขนาดมีคนเนี่ยโอ้โหไปตั้งแบบกระทู้เลยว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงแสดงล้นทำไมแบบหนังญี่ปุ่นถึงเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่คำถามที่แบบสาระสำคัญอะไรเลยเพราะอย่างนึงก็คือมันคือหนังญี่ปุ่นภาพยนตร์แต่ละพื้นที่แต่ละทั่วโลกเนี่ยในแต่ละเขตภูมิภาคเนี่ยแน่นอนมันก็เหมือนวัฒนธรรมแหละมันมีการแสดงมันมีการนำเสนอที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคมันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องมาวิเคราะห์ใหญ่เลยว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงแสดงแบบนั้นนะครับก็มันเป็นชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเขาก็แสดงออกมาแล้วอยู่แล้วนะครับซึ่งการแสดงของชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ต้องสื่อไปทางตัวหนังด้วยหนังแต่ละพื้นที่ที่บอกไปหนังอินเดียเองก็แสดงเป็นหนังอินเดียไงมีการร้องรำทำเพลงอะไรแบบนั้นแล้วถ้าเกิดใครหลายคนสงสัยแล้วทำไมอนิเมะหลายคนถึงรู้สึกมันไม่ติดขัดอะไรเพราะอนิเมะเนี่ยมันไม่จริงไงมันคือภาพอนิเมะมันไม่ใช่ภาพคนแสดงจริงถ้าที่ผมพอคาดเดานะคือสมองคนเรามันก็ประมวลได้แหละว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพอนิเมชั่นไม่ใช่คนแสดงจริงเขามีฉากล้นตัวละครทำอะไรแบบเหนือธรรมชาติหัวเราะแบบหรือว่าทำเสียงแบบที่มันดูไม่จริงขึ้นมาสมองเราจะรับได้ไงเพราะมันไม่ใช่ภาพจริงนะครับแต่พอการแสดงแบบนั้นเนี่ยไปอยู่ในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นคนแสดงเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันดูแบบฝืนธรรมชาติไปหน่อยนะครับซึ่งมันก็มีที่มาเนาะอย่างแรกเลยคือภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยแพร่หลายมากในประเทศไทยนะครับคือส่วนใหญ่สื่อญี่ปุ่นที่มักจะเข้าถึงคนไทยบ้านเราเนี่ยเกิน 50% เนี่ยมันจะเป็นอนิเมะนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือเกมด้วยเกมญี่ปุ่นก็เยอะนะพวก Capcom Square Enix อะไรแบบนั้นแต่น้อยพวกเกมเนี่ยเขาก็ยังทำให้ดูภาษาคนมากขึ้นเนาะแถมหลายคนเนี่ยก็เลือกเล่นเสียงเวอร์ชันเสียงภาษาอังกฤษมากกว่าด้วยแถมเกมเองที่บอกไปภาพมันก็ไม่จริงไงมันก็เป็น 3D เนาะแต่ละครทำไมล้นๆเนี่ยมันก็มันรู้สึกแปลกมากอย่างเกมยากุซ่าเนาะในขณะที่เวอร์ชันหนังเนี่ยยิ่งการมีอยู่ของ Godzilla Minus One เนี่ยทำให้พิสูจน์ได้เลยว่าคนไทยหลายคนเนี่ยมากๆเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกับการแสดงของนักแสดงชาวญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับคือก็ต้องบอกนำตัวว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยการแสดงแบบนี้เนี่ยก็มักจะเป็นสายโทคุซัตสึซะมากกว่าคือคนที่ติดตามพวกแบบไงซีรีส์คัมเมนเดอร์ดัวแมนซุปเปอร์เซนไตหรือนักวิจารณ์หนังที่ดูหนังมาหลายเรื่องโดยเฉพาะหนังญี่ปุ่นเนาะคือคนกลุ่มนี้เนี่ยอย่างผมเองเนี่ยก็จะชินกับการแสดงของชาวญี่ปุ่นไงพอมาดูแมนซุปเปอร์ปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบติดขัดอะไรไงเพราะเราชินแล้วเราดูการแสดงแบบนี้บ่อยๆชินแล้วแถมยิ่งตรงข้ามเลยไมนัสวันเองเนี่ยมีการแสดงล้นๆเนี่ยน้อยกว่าหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยนะครับหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องเนี่ยล้นกว่านี้อีกนะครับ
มาทำให้ตัวหนัง Godzilla Minus One เนี่ยมันยิ่งเหมือนจำกัดกลุ่มคนดูมากขึ้นปีนะครับในแง่ของความคุ้นเคยตัวหนังต่างประเทศนะครับที่ไม่ใช่ประเทศอเมริกาเนาะเพราะเนี่ยแม้อย่างบ้านเราเนี่ยประเภทหนังที่เข้าถึงคนดูที่มากสุดเนี่ยก็จะเป็นหนังฮอลลีวูดใช่ไหมการแสดงของนักแสดงฝรั่งเนี่ยเราก็ดูจนชินไปแล้วนะครับแต่พอเป็นหนังจากญี่ปุ่นเนี่ยที่มีการแสดงที่แตกต่างจากชาติอื่นเนี่ยได้รับกระแสมากขึ้นเนี่ยจึงไม่แปลกที่หลายๆคนเนี่ยจะเมนว่าแบบไม่ค่อยอินกับการแสดงของนักแสดงญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็เลยเข้าใจได้เนาะและมันต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับซึ่งมันก็น่าจะยากแหละเพราะที่บอกไปหนังไลฟ์แอคชั่นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงหรือเปิดเผยแพร่โด่งดังในไทยตรงข้ามเลยหนังเกาหลียังถูกพูดถึงมากกว่านะครับทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยวงการสื่อบันเทิงเกาหลีในยุค90นี่คือแบบจะเรียกว่าไงอะหนักกว่าประเทศไทยหนักกว่าหนังไทยนะครับแต่แน่นอนว่าพอแบบสื่อเกาหลีพัฒนาขึ้นทั้งซีรีส์แล้วก็หนังเนี่ยซีรีส์เองก็โด่งดังหนังเขาเองก็ไปยังเบสพิกเจอร์ได้อย่างพาราไซเนาะรูปแบบการแสดงของนักแสดงเกาหลีเองเนี่ยมันก็ต่างจากญี่ปุ่นด้วยนะครับมันไม่ล้นแบบหนังญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไทยหลายคนก็ชินกับการแสดงของหนังเกาหลีไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ญี่ปุ่นนี่แหละที่ผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนังก็สไตล์ญี่ปุ่นนะหนังญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงบ้านเราได้มากขึ้นเพื่อให้แบบคนไทยเราเนี่ยคุ้นเคยกับการแสดงล้นๆแบบเขาสักทีนะครับคือเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไงคือประเทศเขาอะถ้าเราจะบังคับเปลี่ยนเขาเราก็เหยียดเกินไปแล้วเพราะมันคือรูปแบบการแสดงของเขาเนาะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการปรับตัวไงตัวเราเนี่ยต้องปรับตัวนะครับว่านี่คือการแสดงของเขาส่วนจะชินหรือไม่ชินจะชอบหรือไม่ชอบไหมมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับทำไมสุดท้ายในคลิปนี้เนี่ยต่อให้ Godzilla Minus One เนี่ยจะโด่งดังยังไงนะครับมันก็ยังหนักชอบกลุ่มสำหรับบ้านเราอยู่ดีนะครับการแสดงล้นๆแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพูดถึงอะไรมากเลยนะครับมันก็แค่ช่องล่าของหนังญี่ปุ่นเฉยๆนั่นเองนะครับเพียงแค่บ้านเราเนี่ยยังไม่คุ้นเคยแค่นั้นเองแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับประเด็นนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบดิ้มกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ